สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับสกู๊ปรายการทริปเดียวครบจบที่นครนายกค่ะท่องเที่ยวแบบชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีกันนะคะใน1วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระทานอาหารอร่อยแล้วก็เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับยังดื่มด่ำธรรมชาติไปกับพวกเรา3คนด้วยครับแน่นอนครับปาโกครับสายเช็คอินครับผมเกรซสายกินครับและตวงสายสาระค่ะสำหรับสายเช็คอินอย่างปาโกนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินกันที่แรกเลยนะครับนั่นคือวัดถ้ำสาริกาครับวัดถ้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆนะครับซึ่งภายในถ้ำนะครับประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่นด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับมีต้นไทรต้นใหญ่ปกคลุมอย่างสวยงามครับและที่วัดแห่งนี้นะคะยังเคยเป็นที่พำนักของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อคราวที่ท่านมาจาริกในพื้นที่จังหวัดนครนายกอีกด้วยค่ะและนี่ก็คืออีก1จุดเช็คอินครับใครที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยงนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ลาวเวียงนะครับส่วนเกษตรผสมผสานฟาร์มน้องๆนะครับมีน้องสัตว์เยอะแยะเลยครับและที่สำคัญนะครับบัตรเข้าชมแค่19บาทครับและยังสามารถนำไปแลกน้ำดื่มสมุนไพรนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมค่ะอย่างสีข้าวซ้อมมือทำไข่เค็มนะคะหรือว่าปลูกต้นข้าวออกได้อีกด้วยค่ะและเดินทางจากภูกระเหรี่ยงนะครับเพียงแค่1นาทีเราก็จะถึงร้านครัวคุณน้อมโฮมสเตย์นะครับที่นี่นะครับก็มีอาหารพื้นเมืองนะครับนั่นก็คือไก่บ้านรวนปลาสำหรับใครที่มาแล้วไม่ได้ทานเนี่ยถือว่าพลาดนะครับและสำหรับสายสาระแบบตวงนะคะก็ต้องมาเที่ยวแบบนี้เลยค่ะกับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะที่นี่เลยค่ะกับบ้านหนองหัวลิงในนะคะตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะและที่นี่นะคะเขาก็มีศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานด้วยกันและนี่เลยนะคะก็มีการเลี้ยงผึ้งชันรกด้วยค่ะและมาต่อกันที่สาระความรู้แบบแน่นๆกันเลยนะคะกับสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเชิงอนุรักษ์ที่สวนบุญอุปถัมภ์กันค่ะสวนแห่งนี้นะครับอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีครับที่บ้านเหล่าเดินตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะคนในชุมชนเองค่ะก็มีการผลิตภัณฑ์นะคะผลิตออกมาค่ะทั้งใช้กันเองในชุมชนแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยค่ะโดยสินค้าของคนในชุมชนนะครับก็มีการใช้เสน่ห์วิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับรวมกันเนี่ยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชนครับสายกินแบบเกรซนะครับไม่พลาดอยู่แล้วกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียตีเจ้าเก่ารสเด็ดเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีสาขาที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับหลังจากที่เราอิ่มท้องแล้วเราก็มาเช็คอินกันที่นี่เลยน้ำตกอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับเมื่อคุณผู้ชมมาแล้วจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สดชื่นครับผมขอแนะนำนะครับถ้ามาเที่ยวในช่วงฤดูฝนจะได้เจอธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งครับและที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดค่ะที่วัดช้างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะเพราะที่นี่ค่ะมีพระครูพัทรกิจโกศลหรือหลวงปู่ภูพัทยาโนอดีตเจ้าอาวาสนะคะที่เป็นหลวงปู่ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากค่ะจนหลายท่านนะคะเริ่มใส่และศรัทธาค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีพระกริ่งนะคะอินทสารที่เป็นพระนะคะสารจากไม้ไผ่ที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะวัดประสิทธิเวชนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดเก่าหรือวัดปรากฏเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเรียกเป็นชื่อเดียวกับหมู่บ้านนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าวัดประสิทธิเวชครับค่ะและภายในนะคะยังมีพระพุทธรูปค่ะหลวงพ่อใหญ่อุดมโชคมงคลลาภนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า332ปีค่ะและยังมีพระมหาเจดีย์กลางน้ำนะคะที่ด้านในค่ะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้อีกด้วยค่ะหลังจากที่เราไหว้พระขอพรกันจนอิ่มบุญแล้วนะครับเราก็จะไปอิ่มท้องกันต่อที่ร้านครัวลุงอ้วนต้องบอกก่อนว่าร้านครัวลุงอ้วนเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดประสิทธิเวชนี่มากครับและนี่ก็คืออีก1จุดแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่ใครมาจังหวัดนครนายกแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดครับค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนที่นี่นะคะถ้าใครได้ขึ้นที่สันเขื่อนนะคะก็จะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการที่เราเนี่ยได้ฟอกปอดอีกด้วยนะครับเพราะว่าอากาศบริเวณนี้เนี่ยสดชื่นมากๆครับจะน่าเสียดายนะคะที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกับคลิปเดียวครบจบที่นครนายกค่ะเราสามคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยรวมใจใส่ผ้าไทยกันนะคะ